นี่คือความรู้สึกของเธอที่ต้องทุกข์ใจกับคำล้อเลียนเขาล้อเยอะค่ะแบบเอเลี่ยนหน้าปุบบ้างหน้าแบนบ้างลูกก็จะซึมแม่ก็นึกว่าลูกเกเรไม่อยากไปโรงเรียนลูกก็บอกแม่ไม่รู้หรอกแม่ไม่ได้มาเป็นหนูแล้วสมมติเขามาแตะตัวเราเขาไม่อยากแตะตัวเราเขาบอกดับเพื่อนขึ้นอะไรเงี้ยไม่มีเพื่อนเลยและตราบาปในใจที่ไม่เคยมีใครได้ยินเราก็จะชอบตั้งฉายาให้เขาว่าเลียงผาบ้างไอตาไข่ห่านบ้างอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดยิ้มมานี่คือหน้าจะแบบเหมือนผีดิบอะค่ะแต่หนูจำประโยคนี้จนติดหูจนหนูไม่กล้าไปสมัครที่ไหนอีกเลยสู่การเกิดใหม่ที่สวยงามวันอาทิตย์ที่9ธันวาคมนี้เวลา 21:15 น.